เทคนิคการคอสบอลจากด้านข้างแม่นๆแบบพี่เท่เจริญศักดิ์วงกรจังหวะเราเตะเราก็ให้บอลมันอยู่ประมาณ90องศานะครับแล้วก็ดูทามมิ่งสมมติตรงนู้นเป็นประตูนะครับเราก็วิ่งแบบเออรี่คอสไปเลยวิ่งแบบเตะแค่แบบปั่นให้มันเคิร์ฟๆอ้อมไปอะไรเงี้ยประมาณแบบล่างๆนิดนึงก็เหมือนเรายิงประตูปกติครับแต่ว่าเราก็แบบแค่เคิร์ฟๆไปเราพยายามเตะแบบให้มันเฉือนๆแบบปลายลูกครับแต่ว่าพอเราชำนาญแล้วเราก็เพิ่มสปีดบอลเข้าไปจังหวะเตะเราก็ต้องมองระหว่างกองหน้ากับประตูครับแล้วก็โฟกัสไปที่จุดหมายที่เราจะเตะใช่แต่ว่าเราก็ต้องฝึกบ่อยๆครับเพราะต้อง20ลูก30ลูกก็ได้ต่อวันให้มันชำนาญ